ะนั้นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าคือรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านตรงข้ามยาวเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าด้านล่าง6เซนติเมตรด้านบนก็6เซนติเมตรด้านขวา2เซนติเมตรด้านซ้ายก็2เซนติเมตรด้วยเพราะฉะนั้นลักษณะนี้ก็คือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะเพราะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเราก็จะเรียกว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากด้วยถ้านักเรียนเขียนให้อยู่ในรูปผลคูณก็จะได้เป็น2คูณด้วย6เพราะฉะนั้น2ถ้านักเรียนแทนค่าคือด้านไหนด้านกว้างด้านกว้างถ้า6นักเรียนแทนค่าคือด้านไหนด้านยาวด้านยาวตอนนี้ให้นักเรียนดูแค่ว่ารูปสี่เหลี่ยมที่นักเรียนจะหาพื้นที่ต่อไปนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากซึ่งเดี๋ยวครูจะแยกชนิดตอนท้ายชั่วโมงนะคะนักเรียนมาดูใหม่ค่ะมาดูตัวอย่างที่2ตัวอย่างที่1นักเรียนเขียนยังเขียนแล้วเพราะฉะนั้นนักเรียนเขียนตรงนี้ลงไปเลยค่ะครูให้เวลา1นาทีค่ะนักเรียนเขียนว่าพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับใส่ลงไปเลยค่ะก็คือ12ตารางเซนติเมตร12ตารางเซนติเมตรนักเรียนได้มาจากนับแถวล่างก็คือ6นับแถวที่2ก็คือ6เพราะฉะนั้นเป็น6บวกด้วย6บรรทัดถัดมาค่ะเขียนเท่ากับเขียนให้อยู่ในรูปของผลคูณก็จะได้เป็น2คูณด้วย6ซึ่ง2ตัวนี้ถ้าดูให้ดีแล้วก็คือด้านกว้าง6ตัวนี้นะคะก็คือด้านยาวผ่านไหมคะไปตัวอย่างที่2เลยนะคะตัวอย่างที่2ค่ะตัวอย่างที่2คำสั่งสั่งว่าจงหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนักเรียนเขียนตัวอย่างที่2ค่ะจงหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแล้วนักเรียนวาดรูปนี้ลงไปพอนักเรียนวาดเสร็จบรรทัดถัดมานักเรียนเขียนว่าพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากไม่ทราบเป็นเพราะอะไรวันนี้ของครูทำไมตกคอนักเรียนเขียนพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากค่ะทำไมตกคอไม่ทราบเพราะว่าที่จอของครูไม่ตกนะแต่ขึ้นจอตกหมดเลยนักเรียนเขียนตรงนี้เลยค่ะนักเรียนเขียนว่านะคะพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนักเรียนวาดรูปเสร็จยังคะเสร็จแล้วนักเรียนหาพื้นที่ใส่ลงไปเลยค่ะ
ข้อนี้ง่ายมากเลยข้อนี้จะได้พื้นที่เท่ากับเท่าไหร่คะ4ตารางเซนติเมตรนักเรียนมีวิธีคิดอย่างไรนักเรียนนับทีละช่องไหมไม่นับนักเรียนบอกว่าวันนี้เราจะนับเป็นแถวเพราะฉะนั้นนักเรียนนับในแนวไหนคะกฤษพัฒน์บอกว่าจะนับในแนวนอนนะคะนับในแนวนอนอันนี้แถวที่1แถวที่1แถวล่างเท่าไหร่2บวกด้วยแถวบนอีก2เพราะฉะนั้นจะได้เป็น2บวกด้วย2 2บวกด้วย2นักเรียนเขียนให้อยู่ในรูปของผลคูณจะได้เป็นอะไรคะถ้านักเรียนเขียนให้อยู่ในรูปผลคูณนักเรียนก็จะได้เป็น2คูณด้วย2นะคะซึ่งนักเรียนดูว่าทางด้านนี้นะคะจากนี้ไปนี่1เซนติเมตรจากนี้ไปนี่1เซนติเมตรรวมเป็นความยาวเท่ากับ2เซนติเมตรถ้าจากนี้มานี่เท่าไหร่คะ1เซนติเมตรจากตรงนี้มาตรงนี้อีก1เซนติเมตรรวมเป็นความยาวของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับ2เซนติเมตรเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนเขียนให้อยู่ในรูปผลคูณก็จะได้เป็น2คูณด้วย2ผ่านไหมคะผ่านนะคะใครที่เสร็จแล้วนักเรียนเขียนข้อที่1ค่ะข้อที่1คำสั่งก็คือจงหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากข้อที่1นักเรียนไม่ต้องวาดรูปแล้วข้อที่1ค่ะนักเรียนไม่ต้องวาดรูปนักเรียนเขียนข้อที่1และนักเรียนเขียนว่าพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับนักเรียนหาพื้นที่ออกมาเลยว่าจะได้พื้นที่เท่ากับเท่าไหร่เสร็จแล้วนักเรียนบอกวิธีคิดให้อยู่ในรูปของผลคูณให้นักเรียนบอกวิธีคิดให้อยู่ในรูปผลคูณข้อที่1พร้อมไหมคะข้อที่1ลงไปพร้อมกันก่อนข้อที่1นักเรียนเขียนเลยค่ะข้อที่1ไม่ต้องวาดรูปนักเรียนจะสังเกตว่าด้านล่างนะคะมีความยาวเท่ากับเท่าไหร่คะ2เซนติเมตรในแนวตั้งมีความยาวเท่าไหร่คะ3เซนติเมตรเพราะฉะนั้นลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมที่นักเรียนเห็นนักเรียนทราบไหมคะว่าเราเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมชนิดใดทราบไหมทราบทราบก็คือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่ว่าตอนนี้เราจะดูในลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเอาเป็นภาพกว้างๆไว้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นครูอยากทราบว่ารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปนี้มีพื้นที่เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือ6ตารางเซนติเมตรนักเรียนมีวิธีคิดอย่างไรคะนักเรียนก็จะได้มาจากนับเป็นแถวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนนับแถวในแนวตั้งหรือแนวนอนในแนวตั้งจะเร็วกว่าใช่ไหมคะก็จะได้เป็นคนได้ยินเจนพบบอกว่าเอา3บวก3ดีกว่า3บวก3ก็คือแถวแรกเท่าไหร่3แถวที่2 3เพราะฉะนั้นถ้าเขียนให้อยู่ในรูปผลคูณก็จะได้เป็นอะไรคะ3บวกกัน2จำนวนเพราะถ้าเขียนในรูปผลคูณก็จะได้เป็น2คูณด้วย3นะคะก็จะได้เป็น2คูณด้วย3
ให้นักเรียนสังเกตด้วย2นี่คือด้านไหน3คือด้านไหนนะคะถ้านักเรียนนับในแนวนี้ก็จะได้ผลบวกที่รวดเร็วกว่าเพราะฉะนั้นวิธีคิดนักเรียนจะได้เป็น2คูณด้วย3ต่อไปไปข้อที่2ค่ะข้อที่2ไม่ต้องวาดรูปค่ะนักเรียนเขียนเลยค่ะข้อที่2พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับข้อที่2นักเรียนได้คำตอบเท่าไหร่คะ6ตารางเซนติเมตร6ตารางเซนติเมตรนักเรียนมีวิธีคิดอย่างไรคะนักเรียนก็ไปดูว่าเรานับในแนวตั้งแนวนอนเราจะนับทีละ1 6ครั้งหรือจะนับทีละ6 1ครั้งนับทีละ6 1ครั้งก็จะเร็วกว่าถ้านับ6 1จำนวนนักเรียนเขียนอยู่ในรูปผลคูณนักเรียนก็จะได้เป็นดีมากค่ะ1คูณด้วย6ต่อไปไปข้อที่3ค่ะทันไหมข้อที่3พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับ